ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Single Internet Gateway คืออะไรทำไมเราต้องคัดค้านในรอบหลายวันที่ผ่านมามีกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์ในหมู่ผู้ใช้งานชาวไทยถึงโครงการ Single Internet Gateway หรือ Single Gateway ที่รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าทำอยู่วันนี้ผมจึงมาสรุปให้ท่านได้ฟังกันสั้นๆว่า Single Internet Gateway คืออะไรและทำไมเราถึงควรที่จะคัดค้านโครงการนี้ครับ Single Internet Gateway คืออะไร Single Internet Gateway เป็นโครงการของรัฐบาลไทยที่เพิ่งเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27สิงหา2558ซึ่งเป็นการเข้ามาควบคุมช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศจากเดิมที่มีหลายช่องทางให้เลือกเหลือเพียงช่องทางเดียวโดยหัวใจสำคัญของ Single Internet Gateway ก็คือการรวมศูนย์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดในประเทศให้ควบคุมได้ในจุดเดียวไม่ใช่แยกกันหลายส่วนเหมือนปัจจุบันซึ่งทางรัฐบาลได้เขียนหลักการและเหตุผลของโครงการนี้ไว้ว่าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อบางประเทศเช่นเหมือนบางประเทศเช่นจีนเกาหลีเหนือที่ทางรัฐบาลสามารถควบคุมทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้แบบเบ็ดเสร็จครับผมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้ามี Single Internet Gatewayหากโครงการ Single Internet Gateway ของประเทศไทยเกิดขึ้นจริงย่อมมีผลกระทบต่อผู้ใช้ทุกคนในวงกว้างตามมาอย่างแน่นอนผมสรุปเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้ครับ 1. รัฐบาลสามารถสอดแนมหรือดักข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้หลายช่องทางทำการดักจับข้อมูลได้ไปได้ยาก 2. รัฐบาลสามารถปิดกั้นหรือแบล็คเว็บไซต์ต่างๆได้แบบหมดจดและเด็ดขาดซึ่งขัดกับหลักการใช้อินเทอร์เน็ตที่ต้องการมีการเปิดกว้าง 3. ลดเสถียรภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนในประเทศลงเช่นหาก Single Gateway ล่มคนทั้งประเทศก็ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตออกนอกประเทศได้เลยจากเดิมถ้าล่มบางเส้นอื่นก็ยังสามารถใช้อยู่ได้ครับผลกระทบเหล่านี้ทำให้หลายคนออกมาร่วมรณรงค์คัดค้าน Single Internet Gateway ผ่านแคมเปญเว็บไซต์ ORG ถึงแม้เป็นเพียงการคัดค้านในเชิงสัญลักษณ์ไม่มีผลทางด้านกฎหมายใดแต่ก็ถือว่าเป็นการรวมพลังแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ขณะนี้ครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ